And welcome back to Super Champ, ladies and gentlemen. Let's head straight into fight number three this evening. Another female bout, this time at 55 kilograms between Spain and Thailand. Introducing our first fighter here. She is from the blue corner, 30 years of age, standing 165 centimeters tall, with a record of 29 fights, 19 wins with one draw, representing Spain. Please give it up for Paloma Arranz. มุมแดงครับอายุ19ปีจากนครสวรรค์ประเทศไทยครับสูง161เซนติเมตรชกมาแล้ว41ไฟต์ชนะ36และเสมอ1ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับน้องปามสิทธิ์ชโย from Thailand มาดูคู่ที่3นะครับยังเป็นมวยหญิงครับแต่ว่าพิกัดขยับขึ้นไปเป็น55กิโลกรัมครับน้องปาล์มสิทธิ์ชัยโยจะพบจากสาวจากสเปนครับพาโลมาอารานซ์สาวจากจังหวัดนครสวรรค์ครับไป19 ปีครับ161น้องปาล์มสิทธิ์ชัยโยนางสาวนัทนิชชาโยคีครับกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะครับลูกหลานพระพละบดีครับรายนี้ดีกีนี่แชมป์57กิโลกรัมของภาคเหนือด้วยครับเดี๋ยวไปติดตามผลงานของเธอครับส่วนสาวสเปนนะครับสาวคิ้วเข้มตาคมครับคนนี้มาจากเมืองมาดริดนะครับพาโลมาอารานซ์ครับวัย30ปีสูง163เซนติเมตรไปซ้อมอยู่ที่ค่ายภูเก็ตไฟท์คลับครับจังหวัดภูเก็ตนี่ก็เป็นมวยหญิงอีกคนนึงนะครับที่โอ้โหความแข็งแกร่งนี้ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยครับอาวุธออกได้สวยงามเคยเป็นแชมป์ของสภามวยไทยโลกมาแล้วนะครับสำหรับพาโลมาอารานซ์มวยฮาร์ดคอร์สัปดาห์หน้าครับโอ้โหมาแล้วครับ3กุมารครับรถถังเมืองนนท์ครับขวัญข้าวแจ็คกี้ยิมเดวิดสิกอาจารย์ชาและวิกเตอร์ฮิวโก้ครับเข้าคิวรอกันครับเสาร์หน้าครับพลาดไม่ได้ครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุติดตามครับทางช่อง8ครับกฎหมายเลข27เวลา19นาฬิกานะครับเสาร์อาทิตย์เราเจอกันครับส่วนจันทร์ถึงศุกร์ครับฝากไว้ด้วยครับช่อง8ไฟในศึกมวยพันเดือดนะครับมีให้ชมทุกวันเลยครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา23นาฬิกาตรงมาดูคู่นี้ครับสาวนครสวรรค์ครับลูกหลานพระพละบดีจากสุพรรณครับน้องปาล์มกับพาโรมาสเปนกับมาจากภูเก็ตไฟท์คลับนะครับนาทีของอาจารย์ปิยะเหลิงสุดใจครับบนเวทีขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับประธานเทคนิคแม่มวยหญิงเมื่อสักครู่นี้ก็สนุกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ท้ายสุดครับเป็นเซเลสฮันเซนที่คว้าชัยไปได้ครับมาลุ้นกันอีกคู่หนึ่งครับน้องปาล์มสิทธิ์ชัยโยกับพาโลมาอารานซ์ครับส่งยิ้มให้ก่อนครับก่อนที่จะแจกอาวุธกันครับเดินเข้าหาแล้วครับแม่ทักทายก่อนแล้วครับพาโรมาถ้าบอกว่าภูเก็ตไฟขับสิงป่าตองนี่แม่ดาวต่างชาตินี่มหาหินทั้งนั้นครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับน่าต่อยก่อนเลยครับทางด้านของพาโรมาอารานซ์ครับแลกแข่งกันเลยครับ
ยกกำแพงหน้าแล้วหัวขวาครับทางด้านของน้องปาล์มขยับหลอกครับออกไม่ออกครับพาโลมาอารันส์ตกไปเตะไปร้องไปครับโอ้ยโอ้ยครับน้องปาล์มเป็นการส่งพลังครับนี่ครับสไตล์ของนักมวยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนชกไปถกกางเกงไปครับนี่ครับวางแข้งยาวๆเอาครับเป็นนางเอกต้องเป็นนางเอก3ยกนะครับมาสังเวียนนี้แข้งสวยนะครับน้องปาล์มสิทธิ์ชโยไม่ยอมถอยเลยครับพาโลมาอารันส์ยืนปักหลักนิ่งครับรอโอ้โหจะดูแข้งขวาของน้องปาล์มครับขวายาวๆขวาสวยๆเก็บอาวุธได้นะครับต้องดูด้วยครับอาวุธเข้าเป้าหรือเปล่าครับเตะไปติดท่อนแขนเต็มหน้าแข้งเองแม่ไม่ได้แต้มครับนี่ครับอย่างนี้สวยครับซ้ายหน้าของน้องปาล์มจิ้มท้องคือครับต่ออาวุธไปนี่ก็ร้องเอ้ยเอ้ยไปนะครับหน้าของน้องปาล์มนะครับเป็นการส่งพลังไปด้วยเลยครับสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแข่งนี้ครับไต่ไปบริเวณสะโพกชิงออกก่อนนะครับน้องปาล์มครับเข้ามาอยู่ในวงรัศมีแข้งยืนมวยสวยนะครับทั้งคู่ไม่มีเถื่อนนะครับดูครับแรกกันสมบูรณ์ครับแข้งยาวๆสาดกันไปสาดกันมาครับเอาครับคนหนึ่งสับล่างคนหนึ่งขึ้นต้นแขนมีวงนี้พลิกออกไปเตะเลยครับทางด้านของพาโรมาก็ยังถือว่ากันได้ดีนะครับพาโรมาลาสโอ้โหแลกแข้งกันครับคนละแข้งมองหน้าเลยครับแทนน้องปาล์มตัดไปบริเวณทับในเริ่มการแรงแล้วครับอาวุธของแต่ละคนครับเครื่องเริ่มติดแล้วครับแม่รสชาติการเตะคนนี้มันนุ่มๆครับใครไม่เป็นนักมวยนี่ไม่รู้ครับเตะคนถูกกฎหมายได้ชื่อเสียงมีสตังค์ไปเรียนหนังสือครับนี่คือรากฐานของคนไทยครับหมดยกแรกครับผมโฆษณาครับผ่านยกแรกไปแล้วนะครับมวยหญิงคู่ที่3วันนี้ครับน้องปาล์มสิทธิ์ชโยกับพาโลมาอารันส์จากสเปนครับสีหน้าแววตานี้มุ่งมั่นนะครับทางด้านของน้องปาล์มครับวันนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจไปชมภาพช้ากันเลยครับตบซ้ายจิ้มขวาสวยครับล็อกเอาไว้ครับแต่ว่านี่ครับทางด้านของพาโลมาในตัดล่างนะครับขีดหน้าอกครับมากยืนมวยสวยครับทางด้านของน้องปาล์มสิทธิ์ชัยโยสมกับเป็นลูกหลานพระพลบดีครับน่าจะสักปี3ครับ19-20ใกล้จะรับปริญญาแล้วชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยครับส่งตัวเองเรียนแล้วครับเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่นะครับเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปครับอยู่ในจุดไหนก็ตามลุยกันต่อครับคุณนรุษครับแข่งขวางามงามมาก่อนเลยครับน้องปาล์มคืนเลยครับพาโลมาจะสนุกตื่นเต้นเลยครับยกนี้โอ้โหออกอาวุธกันทีต่อทีครับไม่มีใครยอมใครศาสตร์และศิลป์นะครับศิลปะแค่ไม้มวยไทยลูกแก่ลูกกันเดินแล้วครับทางด้านของพาโรมาสับต้นขาพับนอกพับในไปเรื่อยครับโอ้มีตัดลำตัวนะครับปัดทุกซ้ายโอ้โหแทงสวนครับนี่ครับสุดยอดครับลูกนี้แม่กลายเป็นของดีมีคุณภาพไปเลยครับทางช่อง8มันต้องอย่างนี้ครับมวยไทยออกไม่ออกครับใครจะแม่นกว่ากันตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยครับไปให้มันช้ำนะครับไปให้มันเจ็บแต่ให้มันยอกครับโอ้บริเวณต้นขานี่เริ่มจะแดงนะครับน้องปาล์มครับบริเวณทับนอกขาซ้ายครับเจอลูกเตะย้ำๆของพันธุ์มาลาดูพี่เลี้ยงดูพี่เลี้ยงครับทีมงานของสิทธิ์ชัยโยโบกให้เดินอย่างเดียวครับก่อนทำการแข่งขันนี่กรรมการจะเรียกอบรมก่อนนะครับจบยังไงลูกไหนได้แต้มทำยังไงได้คะแนนครับนี่ครับแล้วต่อยกันใสสะอาดมากครับดูครับนี่กรรมการปิยะเหลมสุดใจก็ห้ามสบายครับดูครับคอยเซฟคอยกระตุ้นของไม่ออกแต่ดึงจังหวะออกนะครับทางด้านของพาโลมาเจอหมัดแจ็บซ้ายของน้องปาล์ม
หาจังหวะแล้วครับชิงกันออกครับโอ้โดนหัวเยอะๆไม่ดีนะครับน้องปาล์มเดินเบียดเข้าไปครับทั้งมาแทงซ้ายสวยครับแทงซ้ายหน้าครับแลกกำปั้นเลยครับนี่เขาบอกว่าแทงสวนหมัดเลยนะครับแบบนี้หมัดแรกเข่าครับดูครับใครจะหนักกว่ากันสองของน้องปาครับลูกนี้ดีครับได้แล้วก็ออกมาแต่ว่าต้นขาซ้ายหน้านี่โดนบ่อยเหลือเกินครับต้องเอานักแข้งบังนะครับยกรับไม่ทันโอ้ยแทงสวนเหมือนกันครับพาโรมาเป็นทุกลูกครับภูเก็ตใช้ขับดูครับมาเป็นชุดอีกแล้วและดูครับเบี่ยงตัวออกข้างและเตะต้นขาอีกนะครับฉลาดครับแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับสาวจากสเปนครับพาโรมาลองนี้เตะไม่ได้ก็พลิกตัวเองไปเตะครับดูครับนี่เป็นลูกแก้ลูกสุดนะครับไม่ใช่เตะไม่เข้าก็ตะบี้ตะบันเตะได้ครับพลิกตัวไปเตะครับสวยงามนะครับพาโรมาโอ้โหมีจินตนาการเลยครับต่อยครับน้องปาล์มยังไงครับหลุดโดนอีกแล้วนี่นะครับโดนอีกแล้วโอ้โหย้ำจุดเดินไปนี่ไม่ดีครับน้องปาล์มครับบริเวณต้นขาซ้ายครับโอ้เตะให้ไหม้เลยนะครับอ้าวนะครับสุดๆอีกคู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาโอ้โหยก2ที่ผ่านมามันเหลือเกินครับปัดกันได้ผัดกันโดนครับทั้งน้องปาล์มทั้งพาโรมาอารานส์ครับแต่โอ้โหช่วงปลายยกนี่โดนจ่อไปบริเวณต้นขานี่เริ่มจะช้าลงแล้วครับดูครับผมเรียนย้ำอยู่เสมอว่าต้องรู้จักปรุงแต่งนะครับมวยไทยอย่ามาทรงเดียวอย่ามาสไตล์เดียวครับก้าวแล้วแทงสวยครับลูกนี้ของน้องปาล์มไม่ครับแหลมๆเข้าไปแต่ยอดอกเลยครับลูกนี้มีตัดลำตัวนะครับพาโรมาอารานส์ครับดูจังหวะสับต้นขานะครับพอจังหวะไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นเข่าครับจังหวะเตะไม่ได้นี่ก็ป้อมตัวแล้วเบี่ยงตัวแล้วเตะนะครับดูครับหลุดครับลูกนี้ปังเข้าไปครับปังเข้าไปอีกทีนะครับโอ้โหเอาละครับยกสุดท้ายติดตามครับให้กำลังใจครับคู่นี้เก่งทั้งคู่ครับเก่งทั้งคู่ทีมงานพี่เลี้ยงอาจารย์ผู้สอนก็กระตุ้นเลยครับน้องปามสิทธิ์ชัยโยมาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับกำลังศึกษาถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีพอสมควรครับไปบนเวทีครับจะเกิดอะไรขึ้นยกสุดท้ายครับพี่เลี้ยงนี่ประกบเลยครับเอาวัสลินป้ายหนาหนาเลยครับบริเวณขาซ้ายครับไปย้ำเลยครับพลว่าล้านครับเดินชนเลยครับยกนี้สำหรับน้องปาล์มครับขึ้น1-2ยังไม่ถึงโอ้โหจะโยนเข่าไกลไปนิดนึงต้องใกล้อีกหน่อยครับยกบังเลยครับยกบังโอ้โหตอนยันหลักครับแม่นี่ครับจะก้าวแล้วแทงเข่าซ้ายหน้าถีบเลยครับพาโรมาโอ้โหการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างไม่คึกเขินเลยครับสาวต่างชาติครับ30แล้วนะครับแต่ว่าดูเนื้อตัวสภาพร่างกายครับแม่แข็งแรงกับผู้บรรยายเยอะครับพาโรมาโอ้โหดูครับดูระบบหายใจครับแล้วเตะย้ำๆนะครับต้นขาซ้ายนั้นไหม้เป็นปื้นหมดแล้วนะครับจะทำให้ทางด้านของน้องปาล์มที่ส่งตัวลำบากครับแบบแล้วก็แข้งซ้ายหน้านี้จะออกแข้งหน้าไม่ถนัดครับต้องอาศัยโยนเข่านี่แหละครับทำได้ดีนะครับทางด้านน้องปาล์มโอ้โหเตะสูงครับต้องระวังครับแม่ต้องดึงขาซ้ายกับหลังเลยครับต้องดึงขาซ้ายเป็นมวยซ้ายนะครับดึงซ้ายกับหลังก็ขวาออกสลับการครับใช้ได้ครับน้องปาล์มนี่ถือว่าเก่งเลยนะครับจับกุมารทุกเม็ดเหมือนกันครับเอาครับเด็กนครสวรรค์ไปเรียนสุพรรณบุรีครับโอ้โหแม่ลูกนี้ครับสืบแล้วเสียบครับง่ายๆซื่อๆครับแต่ได้ใจความครับพาโรมาอารานส์ฝันศอกอีกแม่ชักรับเยอะไปแล้วครับน้องปาล์มยังไปยังไม่มีจังหวะครับแข้งซ้ายหน้านี้ก็น่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับจิ้มลำตัวอีกโอ้พาโรมาเนี่ยแกปวดจริงๆครับรู้ว่าพอระบบหายใจไม่ดีนี่ก็จิ้มหน้าอกต่อยหัวใจตัดลำตัวแบบนี้ครับดูครับมีขนาดบล็อกแล้วบล็อกการแต่ว่าชายโครงมันเปิดครับกดด้วยกับปั้นซ้ายนี่ครับโอ้โหทีเด็ดเลยครับแหมอยู่ไปเหมือนกันครับน้องปาล์มครับเจอลูกลำตัวครับโอ้โหเข่าซ้ำเลยครับต้องถอยเลยครับโดนเล่นงานลำตัวครับทั้งหมัดทั้งเข่าครับ
นี่ครับมวยไทยนี่สร้างรายได้ให้ประเทศชาติมหาศาลครับทางต่างชาติข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนรู้นะครับเรียนแบบเสียสตังค์นะครับไม่ให้เรียนฟรีนะครับโอ้ดูต้นขาซ้ายครับไหม้ไปหมดแล้วครับยังกัดฟันยื้อไหมครับทางด้านน้องปาล์มครับคาร์โลมาล้านโอ้โหยังไม่ถอยครับไปซ้ำเข้าไปครับที่เดิมสเปนสายโหดอีกคนนึงครับคาร์โลมาเสียงดังฟังชัดนะครับลูกเตะแต่ละลูกยิงชกยิงพัฒนานะครับชาวต่างชาติมาใหม่ๆนี่แม่ยังไม่โคตรขนาดนี้ครับอยู่ครับพอชนะบ่อยๆความมั่นใจก็มาครับเอ้าลูกนี้ครับแหมเสียจังหวะเสียหลักครับแหมต้องชมน้องปาล์มนะครับกัดฟันเก็บอาการเก่งมากครับเด็กคนนี้สมกับเป็นนักสู้ครับลูกหลานพระบดีเต็มที่แล้วครับไม่เสียของครับภาษามวยบอกว่าไม่เสียของครับทำได้ดีพอสมควรครับเอาครับเชื่อว่ามีโอกาสกลับมาบ่อยๆครับไปดูภาพช้ากันเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนหนึ่งประสบการณ์เลยครับไปแล้วยกบังครับดูครับการเก็บอาวุธนะครับนี่ครับแล้วถีบครับมายกบังก่อนนะครับพอจะก้าวก็ถีบส่งเลยครับโอ้โหยิงชกยิงแกร่งครับอ้าวครับต้องชมน้องปาล์มด้วยนะครับถือว่าเป็นสาวใจเพชรจากนครสวรรค์เลยครับเราตาหน้าสู้อยู่แล้วครับแม่ตัดลูกนี้ดูครับขาซ้ายโอ้โหแล้วดูตากล้องครับแม่ตัดตาปากผู้บรรยายนะครับนี่ครับเตะจนไหม้ครับขอบคุณมุมสวยๆทางช่อง8ครับขอบคุณทีมงานทุกคนครับไปพบแมตติวดีครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มันสุดๆนะครับผมเรามาดูว่าผู้ชนะคู่นี้จะเป็นใคร Ladies and gentlemen after 3 rounds of Muay Thai please give it up for our winner from the blue corner Paloma from Spain สุดยอดครับนี่คือความโหดความดุมวยไทยซุปเปอร์แชมป์